จริญสุขสวัสดีวันนี้ วันศุกร์ที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540 วันนี้เราจะได้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับวิธีมุตตะสังคหะเมื่อละอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาไปเกี่ยวกับวิธีจิตนะเกี่ยวกับวิธีจิตเวลาเราจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะได้รสจะได้สัมผัสต่างๆจิตใจของเรานี้เกิดขึ้นแบบไหนตามลำดับตามสภาวะจิตตานิยามะเราได้ศึกษาไปแล้วเกี่ยวกับความนึกคิดต่างๆนะจิตที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี้ตามลำดับเกิดขึ้นแบบไหนเราได้ศึกษาไปแล้วแล้วก็จิตใจของเราเวลาเจออารมณ์ที่ดีเจออารมณ์ที่ไม่ดีเจออารมณ์ที่ดีที่สุดจิตใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นแบบไหนอันนี้เราได้ศึกษาไปแล้วนะสำหรับบุคคลที่ทำบาปบุคคลที่ทำบุญบุคคลที่ได้บรรลุฌานบรรลุมรรคผลนิพพานเราเข้าฌานเข้าสมาบัติเข้านิโรธปรินิพพานอะไรต่างๆวิธีจิตเกิดขึ้นแบบไหนตามลำดับอันนี้เราได้ศึกษาไปแล้วนะเวลาเรานอนฟันอะไรต่างๆจิตใจของเราเกิดขึ้นตามลำดับแบบไหนเราได้ศึกษาไปแล้วนี่เรียกว่าวิธีจิตสำหรับวันนี้เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีมุตจิตที่วิมุตกับหลุดพ้นนะจิตที่หลุดพ้นจากวิธีจิตก็เกี่ยวกับปฏิสนธิจิตอะไรต่างๆเราจะได้ศึกษาต่อไปก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีมุตจิตนี้เราจะรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนาของเราแน่นอนนะอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าภูมิสังคะก็ได้มันเกี่ยวกับภูมิ31ภูมินี้ตั้งไว้แบบไหนใครอยู่ใน31ภูมินี้นะบุคคลประเภทไหนเพราะอะไรจึงอยู่ได้ที่นั่นมีอะไรต่ออะไรแสดงไว้ชัดเจนก็เรียกว่าภูมิสังขานี้เกี่ยวกับภูมิ31ภูมิเพราะฉะนั้นเรียกว่าภูมิสังขะก็เรียกได้ในภูมิสังขานี้จะมีอยู่4ประการจะได้แสดงเกี่ยวกับภูมิ4นะภูมิ4แล้วก็ปฏิสนธิ4แล้วก็กรรม4และความตาย4อันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เหมือนกันนะภูมิ4ก็คือขยันทั้งหลายเปิดหน้าที่อาตมาเขียนแผนที่ไว้นะไปยาวๆนั่นแหละนะ31ภูมินะให้ดู31ภูมิก็แล้วกันแล้วว่าภูมิ4ภูมิทั้งหมดมีอยู่31ภูมิ31ภูมินี้ถ้าเราจะแยกประเภทเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปไปก็มีอยู่4กรุ๊ปสี่รูปกับภูมิสุดท้ายเรียกว่าอบายภูมิเห็นไหมอบายภูมิอบายภูมิก็นับเป็นหนึ่งนะอบายภูมิสี่นี้เรียกว่าหนึ่งนับเป็นหนึ่งแล้วก็มนุษย์กับสวรรค์หกชั้นเรียกว่ากามสุคติภูมิเจ็ดใช่ไหมกามสุคติภูมิเจ็ดนี่ก็เรียกว่ากามภูมินะกามอันนี้ก็เรียกเป็นหนึ่งจะแสดงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆไปแล้วก็รูปภูมิจะมี16ภูมิที่พระพรหมมาอยู่11ภูมิก็เรียกว่ารูปภูมิ16ภูมิอันนี้ก็เรียกว่าภูมิ1นะกลุ่ม1แล้วข้างบนเรียกว่าอารูปภูมิ4นะทั้งหมดจะแสดงเกี่ยวกับ31ภูมินี้แยกเป็น4กลุ่มอบายภูมิกามภูมิรูปภูมิอารูปภูมิ4ภูมิอันนี้คือหัวข้อนะตามละเอียดก็เราจะได้ศึกษาต่อไปพระพุทธเจ้าของเรานี้นะไม่ใช่ว่ารู้แต่เรื่องสัจธรรมอย่างเดียวนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโลกของเรานี้นาสามสิภูมินี้ตั้งไว้อยู่ในแบบไหนทำอะไรอย่างไรจึงจะไปได้ที่นั้นอะไรต่ออะไรนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งไว้ลักษณะแบบไหนเขามีอายุเท่าไหร่นะตายจากภูมินั้นจะเกิดไปเกิดที่ภูมิที่ไหนอะไรต่ออะไรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแสดงไว้แน่นอนประชาชนมากก็บอกว่า
อะไรอะไรนะนรกสวรรค์ไม่มีบางคนก็พูดไปอย่างนั้นไปนะจริงๆนรกสวรรค์เราว่าเราไม่มีเราว่าเองนะพระพุทธแสดงไว้ชัดเจนนรกสวรรค์มีแน่นอนนะถ้าเคยศึกษาเราก็จะรู้ได้บางคนว่าพระพุทธไม่ได้แสดงนรกสวรรค์เพราะเราไม่เคยศึกษานะถ้าเคยศึกษาเราจะรู้ว่าพระพุทธแสดงไว้ชัดเจนนะเกี่ยวกับนรกสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้เหมือนกันบางคนก็บอกเราไม่ชื่อนรกสวรรค์ก็ว่าไปก็ทำตัวเองมายาคนทันสมัยไอ้ผู้ที่ไม่ชื่อนรกสวรรค์นี่เขาจะทำอะไรเขาจะทำบุญแล้วทำบาปส่วนมากทำบาปตรงนั้นแหละเพราะเขาไม่ชื่อนรกเขาก็ทำบาปไปเพราะเขาไม่ชื่อสวรรค์เขาก็ไม่ทำบุญไม่ค่อยชอบทำบุญไอ้นะผู้ที่ชื่อนี่ยังไงก็แล้วเราไม่ขาดทุนนะเราทำนี้เรากูบาปนะกูตกนรกเราไม่ทำพอทำคุณงามความดีนี่ตามสู้เราก็แบบขึ้นสวรรค์เราก็มีความชื่อมั่นอย่างนี้เราก็ได้ทำคุณงามความดีไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ชื่อนรกสวรรค์กับผู้ที่ไม่ชื่อนรกสวรรค์ไม่เดาว่าใครเก่งกว่าใครแล้วสังเกตดูว่าใครจะทำบุญทำบาปมากกว่าเราก็สังเกตได้อย่างนี้ได้แล้วก็สามสิบเอ็ดภูมินี่อันนี้ก็ควรจะศึกษานะเกี่ยวกับอบายภูมิก่อนอบายภูมิมันมี4นะอบายทุกคนก็เราอบายภูมิอบายภูมิจริงๆก็ภาษาเรียกว่าอบายภูมิแต่ว่าภาษาไทยเราอบายภูมิใช่มั้ยอบายภูมิอบายภูมิเนี่ยมี4ภูมิอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าอบายมัน4ภูมิใน4ภูมินั้นทําไมเรียกว่าอบายภูมิเราก็ต้องรู้ความหมายไปด้วยนะก็จดจำไว้ก็แล้วกันอบายภูมิอบายมันจะมีอยู่ความหมายสองความหมายเนาะสองความหมายความหมายหนึ่งก็เรียกว่าอบายะใช่ไหมอบายะอบายอบายะภูมิก็คือภูมิก็คือภูมินั่นแหละอบายะอบะอายะมีอยู่สองตัวอบะก็คือจะเรียกว่าไม่ได้โอกาสนะกระทำเราอปะอายะก็คือกุศลธรรมกุศลธรรมผู้ที่ภูมินี้ไม่ได้มีโอกาสกระทำกุศลธรรมนี่เรียกว่าอบายภูมิแต่จำง่ายๆนะภูมิที่ไม่ได้มีโอกาสกระทำกุศลธรรมคืออบายภูมิผู้ที่เกิดเป็นสัตว์นรกเตรชานเปรตอสุรกายเขาไม่มีโอกาสจะทำกุศลธรรมทรมานลำบากทุกวันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราว่าอบายภูมินะอันนี้ความหมายอบายภูมิอบายภูมิมันจะมีอยู่4ใน4ภูมินั้นจะมีอยู่นิริยะภูมินิริยะภูมิในนรกที่เราว่านรกนั่นแหละนิริยะนรกก็มาจากนิริยะนี่แหละนรกนะทีนี้เวทวิทยาคือเปรตนะที่อยู่เปรตนะอสุรก็คืออสุรกายนะเตริชานะก็เตริชานมันจะมีอยู่4ภูมิแต่จริงๆก็นรกนี่มันมีคุมใหญ่8คุมนะอยู่ใต้ที่เราอยู่นี่แหละแต่นรกไอ้ที่เหลือเปรตอสุรกายเตริชาน3ภูมินี้ถึงว่าเราเรียกเป็นภูมิก็ไม่ใช่ภูมิมีตั้งหากละร่วมกับภูมิมนุษย์เหล่านี้แหละแต่เราเข้าใจว่าที่เปรตเขาอยู่นั่นน่ะที่ผีก็เปรตก็เหมือนกันน่ะที่เปรตที่ผีเขาอยู่นั่นเองก็เรียกว่าเปตะภูมินะภูมิของเปรตภูมิของผีอสุรก็คือที่อสุรเขาอยู่นั่นแหละก็เป็นเปรตชนิดใหญ่นั่นแหละนะที่เขาอยู่นั่นก็คือภูมิของเขาเตริชานเตริชานที่เขาอยู่นั่นเองเรียกว่าตริฉานภูมิไม่มีภูมิพิเศษเหมือนภูมิอื่นนะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆมันก็อยู่ร่วมกับมนุษย์เหล่านี้ไอ้ที่นี่เราเข้าใจว่าอบายภูมิเรารู้ไปแล้วว่าความหมายว่าไม่ได้มีโอกาสกระทำกุศลธรรมนะเรียกว่าภูมินั้นเรียกว่าอบายภูมิแล้วก็นิริยะภูมินะนรกทำไมระหว่างนิริยะมันจะมีอยู่อายะกับนิถ้าจะแยกออกนะนิกับอายะนั่นแหละอายะก็คือว่าความสุขนิว่าไม่มีภูมิที่ไม่มีความสุข
นะภูมิที่ไม่มีความสุขเลยว่ะนรกนะภูมิที่ไม่มีความสุขเลยว่ะนรกตอนนี้อาตมายะชาให้ญาติโยมเข้าใจเกี่ยวกับอบายเกี่ยวกับนรกนี้ก่อนนะนรกนะเกี่ยวกับอาตมาแจกใบไว้อยู่นะนรกให้ดูตามใบเล็กๆนี่แหละนะนรกมหานรกมันจะมี8ขุมนะมหานรกมันจะมีอยู่8ขุมตามลำดับไปนะนรกนรกใหญ่นะมหานรกนรกนรกใหญ่มีอยู่8ขุม8ขุมนี้ขุมแรกนะมันจะห่างจากตามคัมภีร์ก็เขาก็แสดงไว้ว่าห่างจากมนุษย์เราเท่าไรเท่าไรนะก็มีเหมือนกันที่แสดงไว้เราว่าจะมนุษย์เราถึงนรกชั้นที่หนึ่งห่างกันประมาณ 15,000 โยชน์นะภูมิสันชีวะหรือสันชีวะแล้วแต่เราจะเรียกนะสันชีวะภูมินี้อ่ะภูมิหนึ่งในวสานชีวะนะภูมิที่สองชื่ออะไรกาละสุตตาภูมิที่สามในวสังขาตะภูมิที่สี่ระหว่ารอรู้วะภูมิที่ห้ามหารอรู้วะภูมิที่หกตาปณะภูมิที่เจ็ดมหาตาปณะภูมิที่แปดอวิจีที่เราอวิจีเรารู้ได้อวิจีอย่างเดียวนะโอ้เดี๋ยวตกอวิจีตกอวิจีเราได้ภูมิสุดท้ายเจ็ดภูมิเราไม่เคยรู้ชื่อแล้วนะได้จะศึกษามันมี8คุมคุมอวิจีเป็นภูมิสุดท้ายที่เทวดาจะต้องไปอยู่นั่นแหละอวิจีนี่แหละนะที่ทำบาปกรรมหนักๆนี่ที่หลังเราจะได้ศึกษาใครทำอะไรจะต้องไปภูมิไหนที่หลังจะได้สถานที่อาตมาวงเล็บไว้นี้ว่าทำบาปกรรมอย่างไรจะไปภูมิไหนมันจะมีแสดงไว้อยู่ตอนนี้ให้เข้าใจว่าภูมินรกมี8คุมนะอย่าง8คุมอันนี้คืออยากให้ท้องให้ขึ้นใจไว้จะรู้ว่าอะไรต่อเป็นอะไรสันชีวะสันชีวะทำไมว่าสันชีวะผู้ที่ตกไปนรกสันชีวะหรือสันชีวะภูมินี้จะจำย่อๆก็ถ้าตกไปที่นั่นจะทุกนิริยาบาลใช่ไหมนิริยาบาลก็คือผู้ที่อยู่ในนรกเนี่ยตำรวจนรกนั่นแหละเขาจะฆ่าเราเนาะทีนี้ว่าถึงแม้ทุกฟันจนตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นบ่อยๆแล้วก็ว่าตัวเรานี่ใหญ่โตเขานิริยาบาลก็ตีเราทุบเราแทงเราฆ่าเราตายไปตายไปทันทีเกิดขึ้นตายไปทันทีเกิดลักษณะแบบนั้นจะไม่ยอมไปเลยลักษณะแบบเพราะว่าบาปกรรมมันหนักใช่ไหมนี่ได้ว่าถึงแม้ทุกฟันจนตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นบ่อยๆเนาะเกิดขึ้นบ่อยๆลักษณะแบบนั้นไปนะขาเอาคอได้ตัดคอไปแล้วน่าจะตายไปแล้วอันนี้ก็ขึ้นต่อกันไปขึ้นมีชีวิตใหม่เพราะอากุศลมันมากกระว่าสารชีวะนะชีวะก็ชีวิตนั่นแหละสารก็คือเกิดขึ้นบ่อยๆกระว่าสารชีวะอนรกภูมินี้นรกภูมินี้ก็ส่วนมากก็ใครไปตกที่นั้นที่วงเลี้ยวไว้พวกมหาโจรผู้ที่ชอบปล้นโกงขโมยของคนมหาโจรทั้งหลายนี่ส่วนมากเขาจะตกภูมินั้นนะส่วนมากนะส่วนมากจะต้องภูมินั้นนะพวกมหาโจรทั้งหลายแล้วก็ภูมิที่สองมันก็ห่างกันไป 15,000 โยชน์ไปเรื่อยๆไปว่ากาละสุตะนะชื่อว่ากาละสุตะภูมิภูมินี้ก็เหมือนอย่างผู้ที่ช่างไม้จะไปเลยไม้เห็นไหมเวลาเลยไม้ก็ทำอย่างไรนี่ตัวตีด้วยเส้นเชือกดำแล้วก็ถากหรือตัดเหมือนอย่างเอาตัวเราให้เรานอนนอนแล้วก็ทำลูกคนท่านนี้คนหนึ่งเอาเชือกดำเห็นไหมตัดไว้อันนี้ไปเราเดี๋ยวเขาจะเลยร่างกายของเรานี้
ผู้พูดที่ตกภูมินี้จะดังตุนมันยังเลยไม้นั่นแหละไม้ใหญ่ๆจะเลยเราทั้งสายทั้งขวาทั้งใต้ทั้งข้างบนนั่นแหละเราไปตลอดนะทรมานลำบากต้องร้องร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแกระว่ากาละสุตะนะกาละสุตะภูมินี้ก็คือผู้ที่ไปเกิดที่ภูมินี้ก็ส่วนมากจะทำอะไรมา ท่านนี้แสดงไว้ว่าโทษของผู้ที่ไปเกิดที่กาละสุตะภูมินี้ผู้ที่เกิด